ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสกาแชนแนลนะครับวันนี้เรากลับพบกันอีกแล้วกับทริปวันเดย์วันทริป EP 5นะครับพาชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรใน1วันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆคลิปดีๆออกมาให้ชมกันวันนี้เราจะพาชมที่ไหนกันนะครับเราไปชมกันดีกว่าครับไปต่อกันว่าจะไปที่ไหนกันนะวันนี้เราก็จะพามาชมประติมากรรมที่สวยงามที่วัดพลอยสังวรนิรันดร์อยู่ในจังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่สวยงามมีประติมากรรมที่สวยงามมากๆนะครับเราไปชมด้านในกันดีกว่านะครับว่าครับและนี่คือภายในของพระอุโบสถของวัดพลอยสังวรนะครับเป็นที่สวยงามมากๆครับภายนอกว่าสวยแล้วนะครับเจอภายในสวยยิ่งกว่านะครับเพราะเป็นประติมากรรมที่เขารังสรรค์ได้สวยงามมากๆนะครับภายในนะครับใครมาอย่าพลาดนะครับต้องมาให้ได้นะครับวัดพลอยสังวรนะครับครับและนี่คือวิวด้านนอกครับโดยรอบดีที่สุดมากร่มรื่นครับถ้าเกิดใครมาวัดพลอยสังวรนิรันดร์นะครับพลาดไม่ได้นะครับต้องมาไหว้นะถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับวัดพลอยสังวรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนะนำที่หนึ่งและนี่คือจุดหนึ่งนะครับคือทุ่งทานตะวันนะครับบริเวณด้านหน้าของวัดพลอยสังวรนิรันดร์นะครับเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เราไปคือเขากำลังก่อสร้างอยู่จะมีคาเฟ่เล็กๆในก็จะมากครับอันนี้เราก็พาไปชมวัดพลอยสังวรนิรันดร์กันแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องสกาแชนแนลของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆคลิปดีๆออกมาให้ชมกันในคราวหน้านะครับแล้วติดตามกันนะครับว่าคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนต่อนะครับวันนี้ขอลาก่อนครับบ๊ายบายครับ